สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสบู่สมุนไพรกันนะคะสบู่ใช้แล้วผิวชุ่มชื่นแล้วก็เป็นก้อนแข็งนะคะไม่เละโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูอีกแบบนึงนะคะไม่ดูอีกแบบนึงเดี๋ยวไปดูอีกที่ใส่สมุนไพรอีกแบบนึงดูว่าสีมันจะออกมาแตกต่างกันหรือเปล่านะคะทองพันช่างมาลองใช้กันเขาบอกว่าใช้แล้วชิวอันนี้คือว่านางคำดินสาวทองดินสาวทองธนาคารเราจะทำแบบ2สีนี้นะคะเราจะทำแบบ2สีเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วเนื่องจาก
น้ำหอมเราไม่พอสำหรับทำกระป๋องใหญ่เราก็เลยต้องทำกระป๋องเล็กอันนี้ก็เป็นพิมพ์เหมือนกันมีพิมพ์เยอะนะคะอันนี้สำหรับก้อนเล็กๆไว้ไปต่างจังหวัดก้อนละประมาณ1วันเละอันนี้คือกลิ่นกุหลาบสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดสบู่ที่เราทำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพอดีว่าวันธรรมดาเราทำงานเราก็เลยไม่มีเวลาแกะ
เราก็จะมาแกะวันนี้ให้ทุกคนดูค่ะแล้วก็จะมาสาธิตการตัดสบู่ให้ดูด้วยคราวนี้เรามาดูอันที่เป็นพิมพ์เป็นก้อนก่อนเนาะพิมพ์ที่เป็นก้อนก็จะเป็นพิมพ์นี้นะคะแล้วก็พิมพ์แบบนี้พิมพ์สี่เหลี่ยมแล้วก็อันนี้พิมพ์เล็กสำหรับเราไว้สำหรับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะมันจะใช้ประมาณก้อนหนึ่งได้1วัน1คืนก็คืออาบน้ำได้3ครั้งเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะก้อนนี้ก่อนนี่นะคะสบู่ที่ได้ก็จะเป็นก้อนนี้น่าใช้ไหมคะหลังจากที่เราแกะสบู่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผึ่งลมจะบอกว่าผึ่งลมไหมก็คือเก็บไว้นะคะไม่จำเป็นต้องตากแดดนะคะแต่ว่าเก็บไว้ในที่ที่ระบายอากาศได้ดีมันก็จะแห้งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้สามารถใช้ได้เลยเนื่องจากมันเป็นฮอตโซปสบู่น้ำมันแบบร้อนนะคะก็คือเราไปตุ๋นจนตัวของโซดาไฟเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันก็เลยทำพอทำเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้ได้เลยแต่ว่าไอ้ที่เราต้องไปตากผึ่งให้มันแห้งเนี่ยก็เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันชื้นเนี่ยจะขึ้นราได้นะคะเราปกติเราก็จะตากเอาไว้ตั้งประมาณอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าอากาศไม่ชื้นเนาะดูก้อนมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้มันจะไม่ได้แบบขึ้นรูปสวยเหมือนกับที่เขาขายนะคะเพราะว่าอันนั้นเขาจะเอาไปตัดจะเป็นพิมพ์แล้วก็ไปตัดแต่อันนี้เราทำให้มันเป็นสำเร็จรูปเลยหอมมากเลยค่ะหอมมันดีตรงที่ว่าเราสามารถเลือกกลิ่นได้กลิ่นที่เราชอบนะคะแล้วก็อันนี้ที่เป็นธนาคารใช่ไหมจำได้ไหมธนาคารกับตัวของขมิ้นชันจริงๆนะมันใช้ดีมากเลยนะมันเป็นสูตรที่เราพัฒนาเองอันนี้เรายืนยันว่าเราพัฒนาเองตอนที่เราเรียนมาแรกๆนะมันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 สูตรเลยแต่สูตรนี้ใช้ดีสุดก็คือมันก็ใช้ดีเกือบทุกสูตรนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าขนาดก้อนเนี่ยเวลาที่มันโดนน้ำอ่ะมันจะไม่ละลายเร็วแล้วก็มันจะไม่นิ่งก้อนเล็กก็จะเหมือนกันเหมือนขนมเนาะถ้าเราใส่กลิ่นอย่างเช่นพวกชาเขียวหรือว่ากลิ่น เย็นนิดนึงอัดไม่แน่นเนาะถ้าอัดแน่นมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราได้ลองใช้แล้วนะคะทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เอาพวกเศษสบู่ที่เราขยับเนี่ยมาลองใช้แล้วนี่อยากจะบอกเลยว่ามันใช้ดีมากอยากให้ทุกคนลองทำดูนะคะแล้วก็ถ้าใช้สบู่อันนี้ค่ะในช่วงที่ฤดูหนาวที่ผิวแห้งเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องทาครีมเลยก็คือผิวมันชุ่มชื้นส่วนหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะบอกไม่ถูกมันไม่แห้งอะค่ะอันนี้ก็คือสบู่ทั้งหมดที่มันขึ้นพิมพ์แล้วง่ายก็ได้ความก็ได้ให้สวยนะคะส่วนอันนี้ก็คืออันที่พิมพ์ของเราหมดแล้วเราก็ไปเอากล่องไปสนีแล้วก็ใช้แรปอาหารมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เป็นรูอันนี้นะคะเวลาตัดสบู่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแบบที่เราจะตัดให้ดูโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องตัดอันนี้เป็นมีดเป็นมีดที่เราไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ตัดสบู่ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นร่องๆตามนั่นนะคะอันนี้มันขนาดใหญ่กว่าที่ตัดที่ตัดมันจะเหมาะสำหรับที่มันเป็นพิมพ์แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราตัดให้ดูนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะลองก็คือวิธีการตัดก็คือเราใช้มีดนะคะที่เราใช้แล้วเราก็ดูว่าปกติแล้วเนี่ยสบู่ของเราเนี่ยมันจะขนาดไหนปกติเนี่ยถ้าเป็นไซส์นี้นะคะเราจะตัด4ก็คือกดลงไปได้เลย
บู่มันยังไม่แข็งมากมันตัดได้ง่ายมากเลยค่ะนี่อันนี้คือเรากดไม่แน่นสบู่เลยเป็นรวงผึ้งนิดนึงเห็นไหมเอ่ยแต่ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้เหมือนกันมันก็จะใหญ่กว่าก้อนปกติธรรมดามันอาจจะไม่สวยเนาะหรือว่าถ้าต้องการก็คือตัดครึ่งก็ได้นี่นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ตัดครึ่งดีกว่าเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราตัดให้ดูบางที่นะคะที่เขาทำขายเนาะเขาก็จะมีพิมพ์ของเขาเองแต่นี้เราทำใช้เองนะคะบอกผิวเนียนมากเนี่ยนะแล้วสบู่เนียนเนียนทำทั้งก้อนเลยเนาะก็จะประมาณตัดก้อนหนึ่งตามที่เราใช้ปกตินะคะหรือแล้วแต่เราชอบได้เลยเราอยากชอบเราอยากใช้ไซส์ไหนก็ได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปผึ่งลมผึ่งแดดไว้นิดนึงถ้าเราไม่ใส่น้ำหอมนะคะมันก็จะอยู่ได้ประมาณเดือนนึงมันก็จะเหม็นหืนมีกลิ่นเหม็นหืนของน้ำมันนะคะอันนี้ก็คือพิมพ์พิมพ์นะคะอันนี้คือที่เราทำไว้สองสีใช่ไหมใช่ที่เราทำไว้สองสีน้องสีเหมือนขนมเค้กเลยเนาะไหนคะอันนี้คือแบบสองสีนี่คือถ้าสมมุติมันแห้งก็ตรงเนี้ยเราเคาะได้ไม่แน่นพอนะคะหรือบางที่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตัวของไม้คุนๆๆให้สีมันเข้าไปมันก็จะเป็นลวดลายแต่นี้เราทำใช้เองเนาะไม่ต้องลำบากขนาดนั้นเอาไว้ถ้าสมมุติว่าเราจะทำเป็นของฝันให้ใครนะคะเราก็จะมาชวนเพื่อนๆทำอีกรอบนึงเราเคยทำไปให้พี่ที่ทำงานทำนะให้ใช้นะคะเขาชอบมากเลยสบู่ของเราแต่ว่าไม่มีเวลาทำให้บ่อยๆเนาะทำใช้เองก็ไม่ไหวอันนี้แน่นไปนิดนึงพิมพ์นี้นะคะหาซื้อได้ใน Lazada Shopee นะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจมันคือพิมพ์ขนมปังอะค่ะเสียดายจังเลยเศษสบู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็กำแล้วก็เอามาใช้นี่อันนี้คือเป็นแบบสีเดียวถ้าสมมติว่าเป็นพิมพ์แบบนี้นะคะการเนื่องจากมันก้อนใหญ่เนาะมันก็จะตากยากนึงอยู่ที่อากาศด้วยนะคะถ้าช่วงไหนอากาศร้อนเนี่ยมันก็จะแห้งเร็วแต่ถ้าสมมติช่วงไหนที่อากาศมันชื้นๆนะคะมันสบู่ก็จะแห้งช้าบางทีอาทิตย์นึงมันก็ยังเหลวนิดๆอยู่คราวนี้นี่คือสบู่เดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วอันนี้ก็คือที่ตัดสบู่เราซื้อมาจากใน Facebook นานมาแล้วน่าจะเกิน2ปีละเพราะว่า3ปีได้แล้วค่ะเพราะว่าทำใช้มาประมาณ 3-4 ปีละอันนี้นะคะมันก็จะเป็นตัวเลือกว่าเราต้องการขนาดสบู่เท่าไหร่สึกอันนี้จะเป็น3นิ้ว3เซน2เซนแล้วก็เซนครึ่งเราก็จะปรับตัวนี้ก็จะปรับได้
แบบแล้วก็ดันเข้าไปตามไซส์ที่เราอยากได้นะคะปกติเราจะใช้ที่ขนาดไหนขนาด2เซน2เซนกับ3เซนนี่3เซนมันก็จะล็อกตัวนี้ก็ขยับไม่ได้เสร็จแล้วเราก็วางวางนี้นะคะเสร็จแล้วก็วางดันให้สุดมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตัดตามช่องที่มันเขาให้เอาไว้นี่ค่ะมันก็จะได้แบบนี้เย้เห็นไหมนะคะบางที่เขาก่อนจะใช้เขาก็จะลบมุมเอายังไงล่ะใช้มือเอาลบก็ได้แต่ว่าใช้เวลานานเนาะเขาจะใช้เป็นที่ปอกมีดปอกผลไม้อ่ะค่ะมาขูดใหญ่ไปไหมใหญ่เนาะนั่นเล็กลงหน่อยงั้นเอาสัก2เซนพออันนี้คือยังไม่แห้งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูสบู่ก้อนใหญ่เนื้อสบู่เนียนมากตัดเหมือนตัดขนมปังเลยค่ะเครื่องตัดนะคะมันมีหลายแบบบางที่ก็จะเป็นแบบที่มันเป็นเส้นลวดนะคะหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยตัดได้ทีเดียวทั้งแถวเลยก็มีนะคะแต่นี้อันนั้นจะใช้ในเชิงอย่างเช่นอุตสาหกรรมนะคะแต่อันนี้อย่างที่บอกว่าเราทำใช้เองที่บ้านก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนาะเพราะเครื่องก็หลายบาทอยู่ค่ะพิมพ์ใหญ่นะคะจะสำหรับ800กรัมแล้วก็พิมพ์เล็กเนี่ยสำหรับ400กรัมเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะและนี้ก็คือสบู่สมุนไพรทั้งหมดที่เราทำนะคะมีค่ะได้สบู่สมุนไพรที่ดีแล้วก็น่าใช้นะคะใช้แล้วผิวไม่แห้งด้วยอยากให้เพื่อนๆลองไปลองทำดูนะคะถ้าสมมติสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ถามได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะอันนี้มันสำคัญคือเราได้กลิ่นที่เราชอบด้วยค่ะหอมแล้วก็ได้คุณลักษณะของสมุนไพรนะคะเราอยากได้สมุนไพรอะไรก็ได้ไปอย่างเช่นเราใส่ยะนางกับรังจืดนะคะหรือใบหม่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ในช่วงช่วยในส่วนของการล้างพิษที่ผิวนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังได้ใส่รังหม่อนลงไปซึ่งรังไหมซึ่งมีคุณสมบัติที่เขาใส่กันในสมุนไพรราคาแพงๆอะค่ะเขาใส่ไปนิดเดียวแต่นี้เราใส่จุใจเลยเราซื้อมาถุงนึงเราสามารถใส่ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นปุ๊บเราไม่ว่าเราจะชอบสมุนไพรอะไรเราก็ใส่ไปได้ขมิ้นธนาคาตะกวาวเครือหรือแม้แต่พวก
ธนาคารที่เขาฮิตกันนะคะขายก้อนละเป็นร้อยเนี่ยเราก็สามารถเอามาใส่ได้และใส่ได้ในปริมาณที่เข้มข้นเลยนะคะแล้วก็สมุนไพรสูตรนี้นะคะเป็นสมุนไพรที่เราทำใช้เองใช้มาแล้วถึง 2-3 ปีนะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ยังสังเกตได้เลยว่าผิวของเรานะคะชุ่มชื่นขึ้นเยอะเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะถ้าสมมติว่าอยากให้เราทำอะไรหรืออยากให้เราตอบคำถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะลาไปก่อนถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Thank you.